สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล้องสวัสดีค่ะดีเจสาวเป็นจังใดเนี่ยอายุโอเคสาวน้อยโอเคโอเคจังใดเสียงคือว่าเป็นยังสิบ่ท่านได้ดีจ้ะ 100% ปันใดพี่น้องจ้ะเสียงยังเซ็กซี่แห้งสมมุติเรายังมีอาการบ่สบายอยู่ค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อค่ะเด้อ FC อีหลาองค์อิง FC พ่อโจ FC สาวน้อยเป็ดปันแพงไทถามมือกล่องเป็นจังไดแน่มือกล่องเศร้าหรือยังมื้อวานมาอัดคลิปซอยได้2คลิปพี่น้องมื้อนี้นอนเบิดมือมันคือเป็นจังซั่นมันเมื่อยมันแล้วก็มันยังมีเสมหะอยู่ยังมันโควิดบ่ถ้าว่าเมื่อยเนี่ยบ่นะบ่นะไปตรวจอยู่โรงพยาบาลท่าตะเกียบคุณหมอมันก็จับจังซี่เลยเอาตรวจบ่เห็นบ่จังเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเป็นตั้ง4 5มื้อแล้วจังไปตรวจมันก็บ่ย่างแล้วคันนี้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก็บ่แม่นกันแล้วยังเป็นเมื่อยอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้นอนเบิดมือแม่ครับพี่น้องค่ะย้อนเฮาบ่ได้พักผ่อนนั่นล่ะมันก็เลยเรือรั่งมาคือข้อนี่มันอักเสบไงมันแดงเนาะอ่อนซ่อนแม้แบบหมอล่ำนี่ถือว่าเก่งแห้งเลยพี่น้องต้องยอมรับอีหลีว่าเพิ่นพากันแสดงกลางคืนกลางเว้นพากันไทยคลิปพากันเลาะพากันกลางคืนแสดงอีกจ้าแม่นรับนอนเวลาใดกลางคืนเนาะแสดงสอดแจงสอดแจงแม่นขับรถต่อกังเว้นแล้วก็เดินห้างต่อไปหอที่พักหอที่พักนอนแนวบ่ได้นอนแนวบ่มีสปินอนแบบอันกินหรูอยู่ดีได้สาดน้ํายืนปูสาดนอนน้ําห่มใหม่น้ําแม่นบ่ใต้ท้องรถบางคนก็เอาแค่รถบังแดดมากแล้วก็มานอนอยู่ข้างรถก็มีจักนอนอิ่มจักแบบโอ้คือมีเหงื่อมีแห้งทํางานในแต่ละมื้อเนาะคือพากันแบบจ้ะไหวอ่ะนี่แล้วพี่น้องพ่อมาเห็นมือกล่องบ่สบายจังสี่พี่น้องก็ได้ถามก็เลยเห็นเพิ่นอาบน้ําก็เลยว่าพี่ลงมาอัดคลิปน้ําแน่จะคลิปพอส่งข่าวหาพี่น้องเฮาขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะที่นี่ล่ะเอาเพิ่นมาให้เบิ่งว่าสภาพเพิ่นยังซ้ํานี่แหละครับตอนนี้พี่น้องครับแล้วขอบคุณค่ะที่มีคนเป็นห่วงเป็นใยถามไทยถามถึงแล้วเราขอบคุณพี่น้องนําผู้ที่เป็นห่วงสาวน้ํายืนระวังติดกับมือกล่องเด้อบ่ต้องเป็นห่วงพี่น้องบ่ต้องเป็นห่วงเลยตั้งแต่กลับมาตั้งแต่วันที่7กลับมาแล้วบ่ได้นอนห้องเดียวกันยังบ่ได้นอนน้ํากันเลยบ่แม่นบ่ได้นอนห้องเดียวกันเลยให้แล้วนอนแยกห้องพี่น้องแต่ว่านี่ล่ะเพิ่งมาคุยนี่กันนี่ล่ะพี่น้องเลยโอ้ยานติดกลับมาพักผ่อนเนาะจ้ากะขอบคุณพี่น้องเนาะมีตนสาวยืนอยู่วังบายๆนี่ว่าสิลุกขึ้นมาเห็นไหลสดป่ะแม่นว่าสิมาเว้านําเป็นหมู่แม่นบ่ไหวบ่ไหวพี่น้องค่ะมันเมื่อยเรายังเมื่อยอยู่ค่ะได้กินยาอยู่ได้พี่น้องค่ะเห็นยาแล้วอู้คือนอนหน้าคุณหมอแห้งทั้งท่าตะเกียบครับทั้งหน้ายาคุณหมอสาวบ่คุณหมอบ่ว่านึกว่าจะขึ้นบ่สาวตรวจประวัติสาวอยู่สาวเอาปานรู้สึกกลับไปตรวจใหม่อย่าพึ่งขอบคุณพี่น้องได้หลายค่ะเอาพอดีนั่นล่ะธรรมสันในเมื่ออันเชิญเพิ่นมาแล้วพี่น้องแม่บ่แม่นศาลพระภูมิได้นี่บ่แม่นองค์อันเชิญเพิ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นบ่สู้ฟังแน่ตั้งแต่เนี่ยไปผู้เดียวเนี่ยไปเลาะไปเลาะผู้เดียวไปถ่ายคลิปเนี่ยตั้งแต่วันที่28นะเนาะจ้ะ28ไปแม่นเพิ่นจะบูนแน่เนาะมีเพลงใหม่ได้บ่โจน่ะยืนนึงแม่นเขายืนเมาแม่นอ้ายตั้งแต่เพิ่นมีเพียงใหม่แล้วมื้อนั้นไปนั่นเพชรสหรัฐมารับเชิญมื้อแรกนําเอาเว้าความรู้สึกเกี่ยวกับบอสโจให้ฟังเกี่ยวกับบอสโจแม่นเป็นจังไดพูดถึงความรู้สึกมันก็จังไดล่ะตั้งแต่เพลงเราออกมายืน1แม่นเขายืนมาแม่นอายตั้งแต่ไปติดชาร์ตแน่ติด1มาแรงแน่แม่นติดอันนั้นอันนี้แน่น่ะนะมีกระแสแห้งจังซี่นะเป็นจังไดตานี่คิวฮะคิ้วแห้งคิ้วมาดไหนคือว่าจังสันบ่เห็นบ่เวลาพูดรูปนะคิ้วว่าซะเนาะไปสิไปเข้าบ้านฮักบ้านคิ้วเด้บ้านคิ้วบ่เข้าบ้านคิ้วว่าซะเนาะคิ้วจังไดคิ้วจักคิ้วบ่คิ้วล่ะจนอันหน้าเวทีช่วงอยู่ชายเชิงเซานี่จ้ะเห็นอยู่บ่เป็นจังไดมาไล่จักบักไม้จักหวดจักเล็กปิ่งจักหมอหนึ่งจัก
กะละมังมีมือเดียวนั่นล่ะที่เงินแม่นว่าหลังจากนั้นสู่ลูกสาวบ่ได้เสกคอยไปออกเฮือนใหม่นี่ก่อนโคขันสากไปน้องโอ้ยมาบานคิ้วตั้งนั้นเลยแม่นว่าถามความรู้สึกก็คือเก่านั่นล่ะบ่โจคือเก่านั่นล่ะเป็นคนตาหักเป็นคนมีน้ำใจแต่ว่าไปเนี่ยบ่ได้คุยกันเลยเพราะว่าไปได้มือสองมือเฮาก็ป่วยป่วยครับสิเข้าไปคุยไปสัมภาษณ์บอดเกิดไปแพ้เชื้อมันก็บ่ดีคือกันจ้าตัวบอดเองก็มันว่าสิแข็งแรงปานใดได้นั่นน่ะเป็นจังได๋ล้างมือเอาบักไม้ไปให้แสบคอแสบคอบ่แม่นสิบัดนี้อันบรรยากาศทั่วๆไปเด้ทั่วๆไปดีเมืองไปทายเป็นความตาหักตาแพงของ FCในแต่ละพื้นที่คือที่ไปเพชรบูรณ์นี่มื้อนั้นเนาะไปแถวแม่ครัวอย่างซี่แล้วก็เฮ็ดแนวอยู่นะกินเอาให้เฮาเฮ็ดขนมตาลอู้ขนมตาลโบราณเนาะอยู่ใส่แซ่บนิ่มอยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เนาะจ้าจ้าแล้วบัดนี้อีเป็นทางอีกอันนึงคือ FC ที่นั่นมาจ้าคือจะอยู่ใกล้ตรงไหน FC ในบริเวณรอบๆอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงสีมาสิมหานั่นคือเป็นความเป็นทหารของ FC สาวน้อย FC อีลา FC ลาวแล้วมากกว่าหมู่ห้องเนาะท่านมากไก่แมนจ้ะมากกว่าหมู่แล้วบรรยากาศในแต่ละพื้นที่บางที่มันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ของหมอลำจ้ะเขาไม่เคยเห็นเขาไม่เคยดูมีแต่เบิ่งลิเกจังซี่ว่าอ๋อเขาก็เข้ามาดูอันนี้ที่ว่านี่มีใส่ฮือแนที่ไปฮือมีเพชรบูรณ์แล้วก็นครสวรรค์ลาดยาวใช่นครสวรรค์ลาดยาวมีใส่อีกฉะเชิงเทราระยองฉะเชิงเทรานี่ก็อยู่บนเขา2คืนเลยนะที่สนามชัยเขตที่เข้าไปแล้วที่นายาวเข้าไปแล้วออกไม่ได้เขาไปเราออกบ่ได้แต่ว่าอีหลาออกมาออกมาเจอสร้างมาตอนนี้เป็นยังไงแม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดแฮงก็คือมาเจอกับมาเจอแบบสร้างครอบครัวเด้แม่เขาไปกันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นโขงน้อยแบบสร้างครอบครัวไม่ใช่เลยครับเอ้าอีหลาบอกว่ามีตัวใหญ่2ตัวมีตัวน้อย3ตัวระวังให้ดีแล้วกันมีตัวใหญ่2ตัวมีตัวใหญ่2ตัวมีตัวน้อย3ตัวร่วมกันเป็น5ตัวระวังดีๆแล้วกันเนาะมือกองเองมากล่าวออกมาแล้วอีหลาอุ้งอิงเป็นจังไหนแน่โดยเฉพาะมือนันทีว่ามีเอจินตลามารับเชิญนะมือนันมือกองอยู่ในบรรยากาศแบบสดๆมวลซ้ำใดหรือจังไหนแน่ที่เกี่ยวกับอีหลาแมนอีหลาอุ้งอิงเขานี่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแมนเปลี่ยนจังไหนเจ้าคือว่าจังสิเปลี่ยนไปแห้งเลยเอาเหลือมาท่านอีมาว่าลูกคอยเปลี่ยนจังไหนเนาะเปลี่ยนจังไหนบอกออกมาให้มันจบก่อนเดี๋ยวพี่น้องให้ข้อเจ้าได้นี่ใช่เว้าอยู่เว้าโลดเฮ็ดชีพขึ้นแห้งเลยพี่น้องอีหลีเจ้าก็เฮ็ดหน้าซีเรียสเนาะเออระดับจินตลานั่นคือรุ่นแม่เลยแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์หมอลำดาวข้างฟ้ามานานแล้วอีหลา17ปีแต่ความเป็นมืออาชีพของอีลาเป็นสุดยอดห้องเม็ดเลยห้องเพลงคู่กันแม่นบ่แม่นบ่มีตื่นบ่มีเพียนเลยพี่น้องแม่นว่าเฮาเห็นนั่นล่ะเนาะเอาอยู่ตามที่เฮาเด็บเห็นนั่นล่ะแต่ผู้อยู่หน้างานผู้อยู่ในบรรยากาศแห่งสิมวลมวลแห่งมวลมวลก็คือความเป็นหมอลำความเป็นหมอลำความมาตรฐานของสาวน้อยเพชรบรรแพงจ้ะได้จินตลาขึ้นไปจ้ะระบบไฟแสงสีเสียงไม่ต้องเว้าถึงเลยนะครับและคุณภาพของศิลปินจ้ะเอาแบบเอาคนประมาณเกือบ 5,000 อยู่อ่ะมวนแห้งขนาดมือนั้นดิวอันต้องดิวใช่ไหมแมนต้องดิวทีละพักใช่เสียดายพอเห็นเล่าพอผมเข้าบ่ได้ผมอยู่ทั้งข้างผมอยู่ตัวละมั้ยดิวอยู่กลางมีคลิปอื่นที่เห็นน่ะเนาะว่าเพิ่นไปติดหน้าหาน้ําแต่ดิวยังไปอ่ะจ้ะนี่ล่ะคือเว้านี่คืออีหลาเปลี่ยนไปแห้งจากเด็กหน่อยบ้านๆแบบว่าเมื่อนั้นห้องเว้งตามตลาดนัดจนพี่ได้ไปเบิ่งคลิปไปเบิ่งคลิปย้อนหลังใหม่เลยที่เพิ่นไปวัดจุกเชื่อเธอแรกนะโอ้ไปย้อนเบิ่งเว้นยังเป็นเด็กอุ้ยยังเป็นแบบเด็กหน่อยแห้งนะพ่อมาหอดมือนี่เปลี่ยนไปแห้งเปลี่ยนเป็นมืออาชีพแมนบ่เปลี่ยนขึ้นเป็นมืออาชีพเก่งแห้งอีกอย่างนึงจะว่าแบบนั้นเลยแมนบ่แมนอีกอย่างนึงน่ะจ้ะก่อนสิว่าเก่งแห้งนั่นบ่จ้ะคือความเป็นนักร้องความเป็นศิลปินสาวน้ำยืนรู้อยู่เนาะเวลาจะปั้นใครสักคนนึงเนี่ยต้องเรียนทุกอย่างแมนเรียนร้องแมนเรียนเต้น
ห้องห้องเรียนเป็นลําว่าวมันต้องมาเบิดนั่นแหละต้องทุกอย่างกว่าจะออกมาเป็นศิลปินคนนึงแต่อีลาพัฒนาได้เร็วแฮงแต่อีลาเรียนเองจากประสบการณ์หน้าเวทีล้วนนี่แหละแห่งค่ะแม่นเรียนจากประสบการณ์เนาะเรานับมือก็คือเป็นมืออาชีพขึ้นแม่นบ่นี่คือความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยค่ะพี่น้องบ่แม่นเปลี่ยนในทางบ่ดีเด้อคือสิ่งที่เปลี่ยนต้องเรียนพี่น้องการจะเป็นนักฮ้องคนนึงเนี่ยการจะคนมาปั่นต้องเฮียนเด้พี่น้องแม่นสอนฮ้องแม่นสอนแบ่งค่ําแบ่งถ้าเป็นค่ายเพลงที่คักๆใหญ่ๆเขาเจ้าก็ต้องมีคอร์สเรียนเลยนะใช่มีครูสอนร้องสอนเต้นสอนพูดสอนบุคลิกภาพการเดินการยืนการนั่งการไหว้ทุกอย่างแต่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็คือเรียนจากประสบการณ์ตรงสุดยอดแห้งมือนี้มือกองยกใครเป็นมืออาชีพสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นมืออาชีพเต็มตัวแล้วพี่น้องแมนบ่คะแมนเอาอยู่พี่น้องเอาอยู่ทุกสัปดาห์กะกะว่าเนาะเปลี่ยนไปว่าสั่นบ่ได้ด้วยลูกสาวใครเลยคนละตื่นเบิดก็เลยย่านจะว่าอีหยังเนาะเปลี่ยนไปว่าสั่นคือแต่เห็นรางงานลูกสาวจะเป็นจังได๋ว่าตานี้อันไหนนะเห็นหลังหานหรือว่าเห็นเอาเงินเอายางไปขายเป็นจังได๋วะนี่น่ะฮะคือเก่านี่ล่ะพี่น้องเก่าอุ้งอิงเวทบ้านแกยังแท็กทีมก็พอคือเก่าแม่นบ่นะแต่หน้าพี่เก่ายังเป็นเด็กน้อยคือเก่าแล้วพี่น้องจ้ะแต่หน้าเวทีนั่งแบบมาดก็คือเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นอาชีพคือเป็นมืออาชีพเต็มตัวเลยแม่ใช่แต่พอหลังหานบ้ากะเป็นอีลาตัวนึงนั่นล่ะเป็นสยอกผู้ใดนะเป็นอีลาของพ่อบ่แม่ๆคือเก่าแม่นบ่อ๋อจ้ะๆเอ้าพี่น้องคะอัญเชิญเพิ่นมาแล้วค่ะพี่น้องถามหาก็เชิญมาไม่ใช่อัญเชิญค่าตัวบ่ได้ค่าตัวบ่มีค่าตัว 300,000 นั่นล่ะเออนะเดี๋ยวเชิญเพิ่นมาแล้วพี่น้องค่ะหาเรื่องถามเราให้เราเว้าสู่ฟังแบบนี้ล่ะเนาะขอบคุณในหลายพี่น้องค่ะที่ทักทายแล้วก็ห่วงใยเราก็ยังบ่ทันเต็มที่ปานใดพี่น้องค่ะ13จะสิไปไวบ่นี่ว่าสิไปแต่12พี่ล่ะเด้เอ้า12อยู่ไส12อยู่ซีเกตเด้แม่นบ่คือเดี๋ยวจังว่ากันแต่ว่าซั่นเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ